แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะซนเหมือนเดิมเลยหนูนี่จินนี่คะวันนี้ลูกๆหนูก็ครบ1สัปดาห์แล้วเนาะทุกคนอ้วนท้วนสมบูรณ์ปลอดภัยละหนูเก่งมากค่ะมินไปทำหมันดีกว่าหนูยังไม่ทำหมันเลยหนู6เดือนแล้วพร้อมทำแล้วเผื่อหนูจะแบบตัวกลมกว่าเขาขึ้นมาบ้างนะสแลนเดอร์เกินไปแล้วค่ะลูกคือน้องก็ไม่มีอาการที่ป่วยอะไรนะคะไม่แบบไม่อ้วกไม่ถ่ายเหลวไม่อะไรเลยก็คือแบบปกติมาตลอดแต่ว่าเขาจะแบบดูเนี่ยตัวแบบไม่กลมเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นช่วงวัย6เดือนมันไม่ได้วัยที่จะแบบมาบึกๆอะค่ะอย่างแม่เขาลูน่าเองก็ไม่ใช่คนจะแบบอ้วนๆอะไรเป็นคนตัวเล็กๆผอมๆคุณแม่ลูน่าเขาก็จะแบบตัวเล็กนะคะแต่ก็แบบไม่ได้ผอมมากก็สมส่วนอะพอดี so let's enjoy itหลังจากที่ดูแมวทำความสะอาดบ้านเสร็จนะคะก็มาเริ่มงานค่ะก็บ้านเละอีกแล้วนะคะมันก็จะวนหลูบ้านเละไปอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวรีบเคลียร์งานต่อค่ะมัวแต่แบบว่าวุ่นกับแมวอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อนที่จะไปแพ็คของนะคะก็ต้องมาเคลียร์งานทางคอมก่อนค่ะส่วนใหญ่ก็คนเขาก็จะฝากประมูลนะคะแล้วก็ฝากกดเว็บMercuryค่ะซึ่งเป็นเว็บเหมือนแบบมีคนเขามาลงขายของมือสองมือหนึ่งแล้วแต่คือมันไม่ต้องประมูลซื้อได้เลยค่ะก็จะง่ายหน่อยแล้วก็เป็นแบบเว็บซื้อของทั่วไปได้ทุกเว็บเลยค่ะในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบไปซื้อกล่องสุ่มตามซูเปอร์ตามอะไรที่ไปประจำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตู้เย็นแบบว่าไม่มีของนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อแป๊บนึงแล้วก็รีบกลับมาบ้านค่ะมาจ่ายตลาดที่เดิมนะคะอีออนค่ะใกล้บ้านอันนี้คือเป็นขนมปังแบบผสมนมข้นหวานในตัวนะคะโอ้โหเขาบอกว่ามาแบบกินทั้งนี้ก็จะหวานเลยอ่ะเดี๋ยวลองซื้อไปชิมดูแล้วก็อันนี้คือยาคูนะคะยาคูของญี่ปุ่นสีจะแบบเป็นสีแดงเดี๋ยวลองซื้ออันนี้ไปชิมดูค่ะมันไม่ใช่กาแฟนะคะคือไม่กินกาแฟถ้าเป็นแบบเคชานี่กินได้ไข่นี่ตกลูกละประมาณ6บาทนะคะอันนี้คือแบบกินตอนเช้านะคะขนมปังพิซซ่าค่ะเอาไปอบก็กินได้เลยอันนี้ซื้อไปฝากในอบนะคะเขาชอบกินมากค่ะเป็นข้าวแบบข้าวถั่วแดงอะช่วงนี้ก็จะเน้นกินแต่แตงโมนะคะแต่ว่าไม่ซื้อเป็นลูกเพราะว่ามันจะเยอะไปกินไม่หมดค่ะค่อยๆซื้อประมาณเท่านี้พอดีค่ะแล้วก็มาเลือกซื้อขนมกล่องสุ่มให้ลูกค้านะคะขนมออกใหม่ค่ะI'm
ซื้อโดนัทไปฝากเด็กๆนะคะเวลากลับมาบ้านเขาแบบจะหิวๆกันก็กินโดนัทเล่นอ่ะก็ตอนนี้แวะที่ Family Mart ก่อนนะเพราะว่าจะต้องเสียบินค่าภาษีรถยนต์ค่ะคือเดือนพฤษภาเนี่ยนะคะภาษีรถยนต์จะมาเลยค่ะแต่ละคันจะเสียไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนแรงม้าเป็นซีซีค่ะถ้าเกิดยิ่งแรงถ้ายิ่งรถแรงก็ยิ่งแพงค่ะอย่างรถป้าเนี่ยถือว่าเป็นรถเล็กนะคะรถไม่เกิน660ซีซีเนี่ยเสียประมาณ 1,500 บาทค่ะต่อปีรถคันที่มีใช้อยู่ประจำเนี่ยประมาณ 12,000 บาทแล้วก็รถคันใหญ่ค่ะอันนั้นมันจะแบบมีแรงเยอะหน่อยก็ประมาณ 14,000 บาทค่ะก็คือคนญี่ปุ่นนี้เขาไม่ค่อยจะนิยมมีรถเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายสูงค่ะแล้วก็ต้องมีประกันรถยนต์อีกซึ่งประกันรถยนต์ที่เนี้ยก็แพงอะค่ะ 2-30,000 บาทหรือว่าแล้วก็มีอีกแบบครบ2ปีต้องเอารถไปตรวจซ่อมอะไรอีกอันนั้นยิ่งโหดมาก 2-30,000 ขึ้นไปนะคะก็เท่ากับว่ามีรถคันนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเขาก็เลยมีกันแบบพอใช้พอดีอ่ะบ้านหนึ่งสัก2คันก็พอดีอะไรเงี้ยค่ะนี่นะมาแล้วเหรอคะไปค่ะทำกันบ้านก่อนเลยค่ะโดนัทค่อยกินค่ะลูกทำกันบ้านก่อนอ่ะให้ดูก่อนก็ได้อ่ะมันมีออกใหม่ลูกเป็นตัวชิมาจิโร่มัมม่าก็เลยลองซื้อมาอันนี้ค่ะลูกอันนี้อะไรคะอ๋อวันนี้หนูวาดรูปอีกเหรอคะอุ๊ยแต่ละอันทำไมสีสวยจังอุ๊ยน่ารักจังเลยคืออะไรอะคะเนี่ยกันแหละโอ้โหน่ารักมากอ๋อแก้วน้ำน่ารักมากค่ะนี่นะหนูระบายสีน่ารักดีนะหมาว่านี่สีน่ารักอ่ะแล้วทำกันบ้านวันนี้ตัวโทะโทะโทะจังแล้วอันนี้คืออะไรคะลีนาวาดเล่นหรือว่าอันนี้เป็นงานที่โรงเรียนเจ็ดอ๋อเป็นสงสัยเริ่มเรียนวิชาศิลปะแล้วก็อาจจะแบบเชิญไปอาจจะให้อ๋ออันนี้ทำด้วยทิชชู่อ๋อนี่ก็คือเป็นเหมือนกับว่าคงจะสอนหลักการใช้สีอะค่ะวันนี้หนูไปเล่นป่ะล่ะโอเคลิคุมันหลบอยู่ตรงนี้โหก็จะชุดได้กี่ชิ้นต่อที่โรงเรียนทำกันบ้านนิดนึงเหรอโหเก่งมากเลยงั้นทำต่ออีกนิดนึงแล้วก็เสร็จเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนไงทำเสร็จแล้วก็กินโดนัทได้แล้วก็พักผ่อนหย่อนใจอันนี้เป็นใบแบบแนะนำตัวนะคะส่งแบบคงจะแบบขึ้นป.3ก็เลยแบบแนะนำตัวกับเพื่อนๆนี่บอกว่าอะไรบ้างบอกคุณนะหมายว่าอาเบริคุเดสผมชื่ออาเบริคุสกินาโกโตะเกมชอบสิ่งที่ชอบคือเกมอิชโชนิอาโซบิไทเดสแล้วก็อ่านไม่ออก อะไรอ่ะ หนูเขียนอะไรไม่รู้ ผ่านแล้วก็ขึ้นป.3 อยากจะพยายามเรื่องอะไรเรื่องคันจิอยากให้ในคลาสเรียนเป็นยังไงสนุกจะเท่าไหร่แล้วแบบอยากจะได้อยากจะตั้งใจในการเรียนเรื่องอะไรอยากจะทำเทสให้ได้ร้อยเต็มส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนล่ะโอเทสซือไดโอกัมบาริไดอยากจะพยายามในการช่วยเหลือต่างๆอ๋อหนูโกหกเหรอโถชีวิตโอ้ยรูปนี้เซนเซถ่ายให้หนูเหรออ
มค่ะจะต้องเมื่อวานจ้ะก็เป็นขนมแนวแบบคนๆผสมน้ำแล้วก็กินใส่แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูกลายเป็นรสพีชละแล้วก็ใส่ผงเลมอนลงก็จะกลายเป็นสีเหลืองของเลมอนเลยแล้วก็สีฟ้านี่เป็นซอสโซดานะคะเราใกล้เสร็จแล้วต่อไปเหลือท็อปปิ้งท็อปปิ้งเป็นอะไรเนี่ยลูกเสร็จเรียบร้อยค่ะขนมวันนี้อันนี้ก็กินง่ายๆนะคะตักกินผสมกันได้เลยอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกระดูกจ้ะนี่ป้าป๋าเอาให้ดูว่าลีนาเขามีแบบมีเขียนโน้ตให้ป้าป๋านะคะเขียนว่าอิจิโกะแปลว่าสตรอเบอรี่กับโคลาให้ป้าป๋าซื้อสตรอเบอรี่กับโคลามาให้แล้วป้าป๋าซื้ออะไรมาขนมมาให้เต็มอะขนมโคลาน้ามาแล้วป้าป๋าซื้อขนมมาให้เต็มเลยไปหยิบเอาในรถลูกนั่นน่ะลูกน้องเด็กคนในปิดอายุเอ้าเขาซื้อมาให้เอามาให้กินด้วยกันไม่ได้ให้หนูคนเดียวมาหยิบออกมาแล้วมันหมาอุตส่าห์แบบไม่ซื้อเยอะแล้วนะแล้วป้าป๋าดันซื้อเยอะให้ซะงั้นอะก็นี่มาหยอดตาแล้วก็มาป้อนยาให้น้องนะคะแล้วเขาก็แบบมานอนตากค่ะทีเนี้ยไปไหนไม่ได้เลยจะไปทำงานก็ไปไม่ได้เกรงใจรีวายนะคะหลับปุ๋ยบอกเลยว่าแมวนอนตักนี่ไม่ได้มีกันง่ายๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน